นี่เป็นครั้งที่3ของซีรีส์เรื่องความชื่นชมยินดีนะครับในครั้งที่1นะฮะเราได้รับฟังไปแล้วว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากเราได้เปลี่ยนนิยามของความชื่นชมยินดีนะครับจากความรู้สึกหรือ feeling ไปสู่ความเชื่อมั่นในการควบคุมอยู่ของพระเจ้านะเพราะความรู้สึกมันขึ้นลงๆแต่ว่าความเชื่อมั่นในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมีหลายสิ่งในนั้นที่ทำให้เรามั่นคงนะพระเจ้าได้มอบสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเราเราเป็นลูกพระเจ้าไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักพระเจ้าเรามีหลักประกันแห่งความรอดเรามีหลักประกันแห่งชีวิตใหม่และที่สำคัญเรามีพระผู้ช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราจะทรงดูแลชีวิตเราเสมอจากหลักประกันที่มั่นคงมันทำให้ความยินดีของคริสเตียนเนี่ยไม่แกว่งไปแกว่งมาเราได้รู้ว่าการมีใจปรารถนาจะมีความยินดีเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดบาปแต่ว่าโดยลำพังตัวมันเนี่ยเป็นเพียงป้ายชี้ทางไปสู่แหล่งแห่งความยินดีที่แท้จริงสิ่งที่ทำให้เรายินดีก็เป็นเหมือนของขวัญแต่ว่าลึกกว่านั้นของขวัญนั้นต้องพาเราไปสู่ป้ายชี้ทางคือผู้ที่มอบของขวัญนั้นกับเราคือการกลับมาหาพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีเราเข้าใจว่าแม้ชีวิตคนจะไม่ได้ราบรื่นเสมอจะมีหลายเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายเมื่อมองไปที่สุดขอบฟ้าพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งบรรจบกันในพระองค์และครั้งที่2เราได้ฟังเรื่องความชื่นชมยินดีที่เกิดจากชุดความคิดเราได้พบว่าความพึงพอใจการรู้สึกพึงพอใจในชีวิตการมีใจขอบคุณและการสัตย์ซื่อเต็มที่ต่อสิ่งที่ได้รับผิดชอบเนี่ยจะเป็นชุดความคิด3ประการที่สำคัญของการมีความยินดีในชีวิตเราได้ฟังไปว่าเราควรสนใจพัฒนาการมากกว่าความสมบูรณ์แบบเพราะหลายอย่างในชีวิตมันดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่วันนี้เราจะดูในครั้งที่3ด้วยกันนะครับโดยผมอยากให้ชื่อหัวข้อว่าอุดรอยรั่วของความยินดีโดยอยากจะขอยกมาที่นี่2ประการนะฮะให้เราได้เข้าใจว่าอะไรบ้างที่มันเอาความชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตของคนอะไรที่บั่นทอนความยินดีในชีวิตของเราออกไป2สิ่งประการที่1คือความคาดหวังที่ไม่สมจริงความคาดหวังที่ไม่สมจริงสิ่งหนึ่งที่มันเดรนความชื่นชมยินดีในชีวิตคนก็คือความคาดหวังที่มันไม่สมจริงสมจังเราถูกบั่นทอนจิตใจไม่ใช่เพราะปัญหาเท่านั้นแต่เราถูกบั่นทอนจิตใจเพราะการตั้งระดับความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพเหมือนกับเรียลิตี้นะครับคือความเป็นจริงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือ expectation หรือความคาดหวังในขณะที่ความเป็นจริงอยู่ระดับนี้ความคาดหวังของหลายคนอาจจะอยู่อีกระดับหนึ่งและจากช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงนี่แหละทำให้หลายคนมีใจทุกข์บางคนรู้สึกวิตกกังวลกับช่องว่างนี้ทำยังไงถ้าหากสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้เรากังวลมันจะไปไหมมันจะสำเร็จไหมช่องว่างนี้ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราอยากเห็นสิ่งนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้เรารู้สึกผิดหวังตั้งใจอยากได้ A ทำไมออกมาได้ F นะเรารู้สึกผิดหวังกับช่องว่างนี้ช่องว่างนี้แหละคือจุดที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตถูกบั่นทอนความชื่นชมยินดีหลายคนคาดหวังครอบครัวที่ราบรื่นและมีความสุขเมื่อเราดูหนังตอนเด็กๆ Happy Ending ก็คือพระเอกนางเอกได้แต่งงานกันเราก็คาดหวังว่าชีวิตครอบครัวมันจะต้องราบรื่นไม่มีปัญหาแต่ Reality หรือความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เนี่ยการแต่งงานไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของคน2คนแต่การแต่งงานคือกระบวนการสร้างคน2คนให้ไปสู่ความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการแต่งงานคือการรวมของตัวของคนบาปคู่สมรสเราเป็นคนบาปและขณะเดียวกันเขาก็กำลังแต่งงานกับคนบาปตัวเอคือเรานั่นเองเราอยากที่จะมีชีวิตครอบครัวที่มันไม่มีข้อบกพร่องแต่ในความเป็นจริงคือการแต่งงานคือกระบวนการสร้างชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แบบคือส่วนผสมของคนบาปที่กำลังขัดเกลาถ้าเราคาดหวังครอบครัวที่ราบรื่นเรากำลังมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงสมจังและสิ่งนี้จะทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์ผมเนี่ยจะมีปัญหากับเวลาเสียงเด็กร้องเด็กกรี๊ดเด็กเล่นกันสนุกสนานเวลาเด็กกรี๊ดลูกกรี๊ดเนี่ยเสียงมันจะทำให้ปี๊ดขึ้นไปถึงบริเวณสมองส่วนตรงเนี้ยนะฮะมันจะปี๊ดแล้วก็ปวดตรงส่วนหน้าตรงนี้นะฮะผมก็อยากพยายามจะปรามลูกเงียบๆเงียบๆผมก็เฝ้าฝันว่ามันมีไหมลูกระบบเก็บเสียงเนี่ยอยากจะหาสัก 2-3 คนนะฮะแบบบอกซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานั่งก็นั่งเงียบก็เงียบ
นะครับไม่ต้องวิ่งเล่นนั่งเฉยๆเขียนหนังสือระบายสีเราฝันอยากจะเห็นแบบนี้นะแต่มันก็ไม่มีนะวันหนึ่งผมไปขึ้นเครื่องบินเห็นคนอเมริกันนะฮะโอ้โหลูก3คนนั่งอยู่แถวหน้านะตลอดเส้นทางลูกของเขาวิ่งเล่นไปคิดไปคิดมานะพ่อแม่ของเขาเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้เลยนะผมก็เริ่มคิดว่าบางทีเราพยายามควบคุมสิ่งที่มันฝึกในธรรมชาติเด็กและถ้าลูกเราเงียบสนิทแบบนั้นที่เราคาดหวังจริงๆอ่ะผมคิดว่าเราต้องกังวลมากกว่าที่จะสบายใจนะบางครั้งเนี่ยเราทุกข์เพราะว่าเราคาดหวังสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะไม่สมจริงหรือบางคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่น่าเกิดแบบนี้เลยเรากลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเสียดายบ่นต่อว่าทำไมทำกับเราแบบนี้เราเสียใจอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรามีคำว่ารู้งี้นะถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้แทนที่เราจะยอมรับมันและหาทางเดินไปต่อแต่การที่เราอยู่กับความคาดหวังของอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วแก้ไขไม่ได้มันทำให้เกิดแก๊ปและแก๊ปหรือช่องว่างความคาดหวังนี่แหละทำให้คนมีจิตใจที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญหาจำนวนมากก็คือเกิดจากการที่เรามีแกปที่มันไม่สมจริงวิธีที่คนพยายามก็คือจะยกเรียลิตี้หรือความเป็นจริงขึ้นเพื่อจะปิดแกปหรือช่องว่างนี้แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราจะปรับความคาดหวังของเราให้สมจริงมากขึ้นเพื่อปิดแกปนี้ได้เช่นเดียวกันแน่นอนช่องว่างนี้อาจทำให้หลายคนมีความพยายามแต่ถ้าหากช่องว่างนี้เกิดจากความไม่สมจริงไม่มีเหตุมีผลที่เหมาะสมที่รองรับในที่สุดจะไม่มีทางเลยที่เราจะมีความชื่นชมยินดีในจิตใจที่เต็มเปี่ยมได้ดังนั้นทางออกนอกจากพัฒนาตัวเองทางออกที่สองก็คือต้องปรับความคาดหวังของเราให้สมจริงคำว่าสมจริงที่นี่ผมไม่ได้บอกว่าให้คริสเตียนเป็นคนที่ยึดตามสิ่งที่มองเห็นให้คริสเตียนเป็นคนที่ยึดตามสถานการณ์ความน่าจะเป็นจนกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างขาดความเชื่อความเชื่อจำเป็นสำหรับชีวิตคนและความเชื่อทำให้เราเข้าใจความจริงได้ครบถ้วนเพราะความจริงหลายอย่างเป็นเรื่องอนาคตต้องใช้ความเชื่อในการรับความจริงส่วนนั้นดังนั้นเองทางออกของการจัดการความคาดหวังให้สมจริงไม่ได้สอนให้เราเป็นคนขาดความเชื่อแต่สมจริงที่ว่านี้หมายถึงสมจริงกับความคาดหวังตามพระวจนะพระเจ้าหมายถึงสมจริงตามที่พระคัมภีร์สอนถ้าพระคัมภีร์สอนแบบนี้ถ้าพระคัมภีร์มีพระสัญญาแบบนี้ถ้าพระคัมภีร์มีหลักประกันแบบนี้เราเชื่อและเราคาดหวังความสมจริงนี้ไม่ใช่เราทึกทักเอาเองว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วคิดว่าพระเจ้าต้องอวยพรให้มันเป็นแบบนั้นนั่นไม่ใช่ความสมจริงคือการเชื่อตามที่พระคัมภีร์สอนเราจึงไม่ได้บอกว่าอย่าเป็นคนคาดหวังสูงเราจึงไม่ได้บอกว่าอย่าเป็นคนที่มีความฝันใหญ่ทุกคนต้องมีความฝันที่ใหญ่เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณฝันและคิดความจริงตามแบบที่พระคัมภีร์สอนคุณจะเป็นคนที่มีความฝันใหญ่มากๆและจะลงมือทำมันตามวิธีการของพระเจ้าแต่การบอกว่าความคาดหวังสมจริงตามพระคัมภีร์เนี่ยเป็นการทำให้เราเห็นว่าทุกจำนวนมากเกิดเพราะว่าความคาดหวังของเรามันไม่เป็นตามพระคัมภีร์เช่นอะไรบ้างบางคนบอกว่าทำไมผมเป็นคนดีผมทำดีแต่ผมต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นคำที่ผมมักจะได้ยินบ่อยครั้งสำหรับคนที่เจอปัญหาเขามีความทุกข์บางคนบอกว่าผมทุ่มเทรับใช้ผมจ่ายราคาหลายอย่างทำไมชีวิตผมต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยบางคนบอกว่าทำไมสามีภรรยาผมถึงเป็นแบบนี้บางคนบอกว่าทำไมคริสเตียนถึงเป็นแบบนี้ทำไมพี่น้องที่โบสถ์ถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ความคาดหวังมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความคาดหวังบางอย่างแล้วมันมีความผิดหวังแต่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเราอยู่ในโลกที่ร่วงหล่นเพราะบาปนะเราอยู่ใน fallen world คือโลกที่มันล่วงหล่นโลกที่มันมีความแตกหักเพราะบาปที่มนุษย์ได้ทำเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นแบบนี้เนี่ยเราบอกว่าทำไมเราเป็นคนดีทำสิ่งดีแล้วถึงกลับต้องเจอเรื่องร้ายมันไม่ใช่ว่าสิ่งดีของคุณไม่ดีแต่เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่มันล่วงหล่นด้วยบาปแม้คุณไม่ได้ทำสิ่งร้ายแต่ก็มีคนร้ายๆที่ทำสิ่งร้ายกับคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคำถามทำไมเราทำดีแล้วเราเจอเรื่องร้ายนั่นแสดงว่าเราไม่เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนคุณไม่ขับรถชนคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้รับประกันว่าคนอื่นจะไม่ขับรถชนคุณทำไมสามีภรรยาถึงไม่ข้อบกพร่องก็เพราะเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นเพราะบาปเราคือคนบาปสามีภรรยาเราก็คือคนบาปทำไมคริสเตียนถึงไม่สมบูรณ์แบบก็แน่นอน
พราะเขาไม่สมบูรณ์แบบเขาจึงต้องการพระเจ้าเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นเพราะบาปแต่เขาจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายคนพอไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นเพราะบาปเราก็เลยคาดหวังว่าชีวิตมันจะต้องราบรื่นแม้เป็นคริสเตียนทุกอย่างก็จะต้องราบรื่นปราศจากปัญหาแต่นั่นไม่ใช่ความจริงแบบที่พระคัมภีร์สอนเลยแล้วถ้าหากความคาดหวังของเราไม่เป็นตามพี่เราจะทนทุกข์เราจะมีคำถามหลายอย่างทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราและถ้าหากเราดูพระคัมภีร์พระเยซูไม่เคยสอนว่าชีวิตที่เดินอย่างสัตย์ซื่ออย่างชอบธรรมจะปราศจากปัญหาในมัทธิวบทที่5ข้อ10ในคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูบอกว่าคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาคนที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมแม้คุณทำความชอบธรรมคุณยังถูกข่มเหงคุณยังมีปัญหาแต่ทำไมครับคุณสามารถมีความสุขได้เพราะคุณได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกทุกคนเจอปัญหาคนชอบธรรมก็เจอปัญหาเพียงแต่ความชอบธรรมของเขาแสดงตัวออกมาผ่านวิธีที่เขาตอบสนองปัญหาต่างหากถ้าตามความคิดคนทั่วไปเราอยู่ในกรอบของโลกที่มีการรีวอร์ดการให้รางวัลตามผลงานถ้าลูกทำดีลูกก็ได้รางวัลถ้าลูกทำไม่ดีลูกก็รับการลงโทษและเราอยู่ในกรอบความคิดแบบนี้ความคิดคนทั่วไปจึงเกิดขึ้นถ้าคุณถูกลงโทษหมายความว่าคุณทำผิดถ้าคุณมีปัญหาหมายความว่าคุณต้องทำผิดและความคิดนี้ก็เป็นเหมือนกับเพื่อนของโยบ3คนที่มาบอกโยบเมื่อโยบเจอการทดลองของซาตานเธอทำผิดคุณทำผิดจนทำให้โยบบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เพื่อนก็บอกเขาทำผิดและมีความรู้สึกปรักปรำเข้ามาถึงตัวเขาความคิดนี้อาจจะมาสู่ชีวิตคริสเตียนเราเห็นบางคนเจอปัญหาคุณต้องทำบาปแน่ๆเลยคุณถึงเจอปัญหาแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหาคือบาปที่ตัวเรากระทำแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราอยู่ในโลกที่มันล่วงหล่นเพราะบาปสำหรับคริสเตียนจึงอยู่ในอีกกรอบความคิดหนึ่งที่ใหญ่กว่าคุณทำผิดคุณจะถูกลงโทษก็คือเราทุกคนอยู่ในโลกแห่งบาปร่วมกับคนบาปและเราเองก็ยังไม่สมบูรณ์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตพระสัญญาพระเจ้าไม่เคยบอกว่าเมื่อคุณรักพระเจ้าชีวิตคุณจะเจอปัญหาน้อยแต่พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อคุณรักพระเจ้าเมื่อคุณผูกพันกับพระเจ้าพระองค์จะทำให้สิ่งร้ายนั้นเพื่อผลที่ดีต่างหากการที่เรามีความคาดหวังที่เกือบถูกก็คือไม่ถูกและมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความทนทุกข์กับช่องว่างว่าทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนั้นทำไมมันไม่ถึงเป็นไม่เป็นแบบนี้การจัดการกับความคาดหวังของเราจึงจะช่วยทำให้เรามีสันติสุขแม้เจอปัญหา mindset กรอบความคิดหนึ่งของคริสเตียนคือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญปัญหาและตอบสนองมันด้วยความถูกต้องชอบธรรมเมื่อเราเตรียมพร้อมว่าเราพร้อมจะเผชิญปัญหาเราจะอยู่ในโหมดของการใช้ชีวิตไม่ประมาทเราจะไม่จิตตกเกินไปเมื่อเราเจอปัญหาและเมื่อเกิดสิ่งดีเราจะมีใจขอบคุณพระเจ้าการคิดแบบนี้ทำให้มี2อย่างคือเท่าทุนกับกำไรเมื่อเจอปัญหาก็คือเท่าทุนเพราะเตรียมใจไว้อยู่แล้วเมื่อได้รับสิ่งดีก็ขอบคุณก็มีกำไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้มีแต่เท่าทุนกับกำไรใครทำดีกับเราเราขอบคุณใครไม่ทำดีเราไม่เสียอะไรแต่ถ้าหากเราคาดหวังแบบอีกแบบหนึ่งเป็นคริสเตียนต้องราบรื่นชีวิตต้องเต็มไปด้วยพระพรไม่มีอุปสรรคปัญหาคิดแบบนี้มีแต่เท่าทุนกับขาดทุนเพราะเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างราบรื่นคุณก็คิดว่ามันเท่าทุนเมื่อไหร่ที่มีปัญหาคุณก็คิดว่าคุณขาดทุนดังนั้นสันติสุขและความชื่นชมเป็นดีมันจึงพร่องไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่อวยพรแต่เพราะวิธีคิดในการวัดระดับน้ำของเรามันไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ต่างหากบางคนคิดแบบนี้นะครับมีความคาดหวังอีกแบบว่าถ้าคุณจะบรรลุถึงเป้าได้นะคุณจะต้องเดินตามแบบนี้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 แนวความคิดของเขาคือถ้าคุณจะไปแซดได้คุณต้องเริ่มจาก A B C D ไปเรื่อยๆและถ้าเมื่อไหร่คุณไปดีเสร็จแล้วกลับมา B ใหม่นั่นคือความล้มเหลวเมื่อเราไม่บรรลุสิ่งที่มุ่งหวังไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเสมอไปบ่อยครั้งเลยนะครับที่บางทีเราตั้งใจไว้แบบนี้แล้วเราทำได้เท่านี้เราทุกข์ว่าทำไมเราถึงไปถึงจุดที่เราคาดหวังไม่ได้แต่ในเส้นทางของชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบที่ไปในทิศทางเดียวบางทีเราตั้งใจไว้10ครั้งนี้เราได้แค่2เราจะทุกข์ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันล้มเหลวไปถึง8นะแต่ในชีวิตจริงนะ2ไม่ได้บอกว่าคุณไปถึง10ไม่ได้นะครับในเส้นทางของชีวิตคนในพระคัมภีร์เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนึกถึงสมัยเราเด็กๆนะฮะตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราถูกสอนว่าถ้าเราเรียนหนังสือเก่งเราตั้งใจเรียนเราได้คะแนนสอบที่ดีเราก็จะมีการงานที่ดีเราจะมีความสุขเราผูกพันการเรียนหนังสือผลการเรียนกับเรื่องของการงานเงินบ้านรถมีรูปภาพเราจับกอดเอวภรรยาอยู่ที่ระเบียงรั้วนะครับ
จ้องมองดูรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกบ้านเราแล้วมีความสุขนะครับนี่เป็นภาพโฆษณาหมู่บ้านจัดสรรสมัยตอนผมเด็กๆนะฮะดังนั้นผมก็คิดตลอดว่าถ้าเราเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้สิ่งแบบนั้นนะเพื่อนบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งนะครับหลายวิชาผมก็เรียนไม่เก่งผมก็มีสอบตกนะเวลาเราผิดพลาดเนี่ยนะเรารู้สึกมันเฟลมากเลยเราโหชีวิตบ้านในฝันของเราเริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มเป็นเหลือกระต๊อบแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหานะฮะนักศึกษาบางคนที่เรียนหนังสือด้วยกันการจบเกิน4ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากเลยชีวิตคุณมีปัญหาเลยนะบางคนพอต้องจบ5ปีนี่มันรู้สึกผิดพลาดมากในชีวิตแต่พอผ่านไป20กว่าปีผมกลับพบเห็นว่าการเรียนวิชา1หรือการเรียนที่ยืดขึ้นอีก1ปีหรือเกรดที่มันต่างกันสัก 0.5 หรือ 1.0 เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนไหนมีบางคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะครับเรียนนานรักคุณครูรักโรงเรียน ปัจจุบันเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตเพราะเขารู้จักการใช้ชีวิตแต่บางคนประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะมาที่เส้นทางมันน่ะไม่ใช่ A B C หรือ D เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่บรรลุถึง E หรือ F หรือ G ที่คุณคาดหวังเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดมันไม่ได้หมายความว่าเราถูกคัดออกไปเลยกลายเป็นผู้แพ้ไปเลยในเวทีของชีวิตจริงถ้าเราดูพัมพีว่ายังไงโยเซฟมีนิมิตพระเจ้าให้นิมิตกับโยเซฟว่าวันนึงเขาจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนอิสราเอลจำนวนมากมายและคนทั่วโลกรวมถึงพ่อแม่และครอบครัวแต่เส้นทางของโยเซฟนี่มันโกลาหลมากเลยจาก A ไป B ไป C ไป D เสร็จแล้วปุ๊บกลับมา A ใหม่นะครับถ้ามีตัวอักษรก่อน A นี่คงจะไปก่อน A เพราะว่าเขาติดลบไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายพระเจ้าก็พาเขากลับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทุกข์ใจกับว่าวันนี้คุณอยู่แค่ D มันยังหายจาก Z ต้องหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่นำมันไม่ได้บอกว่าชีวิตคุณจะต้องจบต้องเป็นแบบนี้ความชื่นชมยินดีมันจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าแค่เราอยู่ตรงไหนเท่านั้นแต่มันขึ้นกับความเชื่อมั่นในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าแม้เราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นแต่พระเยซูก็เสด็จมาเพื่อจะเยียวยารักษาโลกที่ล่วงหล่นนี้เมื่อวันที่อาดัมไปว่าทำบาปมีพระสัญญาตั้งแต่วันนั้นว่าพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวงูแหลกพระเยซูจะเยียวยาคนที่ล่วงหล่นคนที่ผิดบาปให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเมื่อคืนนี้เนี่ยผมก็ใคร่ครวญคิดนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนะก็มีความคิดหนึ่งเข้ามาเหมือนคนโต้คลื่นนะคนโต้คลื่นเนี่ยเขามีอยู่อย่างน้อย2อย่างเนาะ1คือเขาควบคุมคลื่นไม่ได้คนเรียนโต้คลื่นเนี่ยไม่ใช่เรียนวิธีในการควบคุมคลื่นแต่เขาเรียนวิธีในการอ่านคลื่นแล้วก็หาวิธีในการโต้ไปกับคลื่นหลายคนเนี่ยทุกข์ใจใช้ชีวิตเพราะว่าเราพยายามควบคุมทุกอย่างไงเราควบคุมลูกเราควบคุมภรรยาเราควบคุมสิ่งต่างพอเราควบคุมมันไม่ได้ปั๊บเราก็วิตกกังวลเพราะเราติดกับดักของการพยายามควบคุมทุกสิ่งแต่นักโต้คลื่นเขารู้ความจริงหนึ่งก็คือเขาควบคุมคลื่นไม่ได้และในชีวิตจริงคุณควบคุมทุกอย่างควบคุมทุกคนไม่ได้แต่วิธีที่เราเรียนรู้ก็คือถ้าคลื่นมาแบบไหนเราต้องหาวิธีที่จะโต้ไปกับมันบางอย่างชีวิตมันไม่เป็นแบบที่เราวางแผนมันไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังแต่นั่นไม่ได้ทำให้เราต้องสูญเสียความยินดีเสมอไปมันไม่ใช่ข้อบังคับคุณสามารถจะเรียนรู้วิธีในการโต้คลื่นแบบที่มันไม่เป็นดังใจเพื่อจะพาตัวคุณกลับเข้าหาฝั่งได้เร็วยิ่งขึ้นและสิ่งที่ผมคิดถึงคนโต้คลื่นประการที่2คือมีหลายคลื่นที่สวยๆมันผ่านเข้าไปการตอบสนองที่ถูกของเขาไม่ใช่มัวอะไรกับคลื่นที่มันผ่านไปแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่สุดท้ายมันจะมีคลื่นที่เขาได้โต้ถ้าเราผูกติดตัวเองกับเหตุการณ์ในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกข์กับเรื่องนั้นกับเหตุการณ์นั้นคนนั้นพูดร้ายกับเราคนนั้นทิ้งเราไปคนนั้นสร้างหนี้สินให้กับเราคนนั้นโกงเราก็เหมือนกับคนที่อาลัยอวรณ์กับคลื่นที่มันผ่านไปแล้วและชีวิตจริงเราเรียกคลื่นที่ผ่านไปแล้วกลับคืนมาได้อย่างไรเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าหากเรามัวอาลัยอาวรณ์กับมันชีวิตเราก็อยู่กับความคาดหวังที่ไม่มีทางเป็นจริงเรากำลังมี expectation ที่ไม่สมจริงสมจังไม่ใช่ใครทำร้ายเราแล้วจากนี้ตัวเราต่างหากความคาดหวังที่ไม่สมจริงต่างหากที่ทำร้ายตัวของเราเองและเราปล่อยให้ความคาดหวังเหล่านั้นเกาะกินจิตใจทุกวันทุกวันทุกวันกับอดีตที่มันไม่แก้ไขกับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นถ้าวันนี้
คนที่เป็นนักโต้คลื่นเขาต้องปล่อยคลื่นลูกนั้นไปแล้วเขาต้องมองไปข้างหน้าว่ามันมีอะไรที่มันกำลังจะเข้ามาเขาต้องมองหาลูกใหม่และเคลื่อนไปกับมันอีกความคาดหวังหนึ่งที่ไม่สมจริงสำหรับคริสเตียนก็คือถ้าการอัศจรรย์ก็ต้องเกิดขึ้นสิเมื่อเราอธิษฐานแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นสิเราพึ่งพาพระเจ้าแล้วมันก็จะต้องเป็นสิแต่พระคัมภีร์บอกแบบนี้ว่าการอัศจรรย์หรือพระพรบางครั้งไม่ได้มาอย่างเนรมิตเสมอไปจริงที่พระคัมภีร์มีการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบเนรมิตและทันทีแต่หลายการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์หลายสิ่งที่เป็นพระราชกิจพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเนรมิตหรือทันทีบางคนบอกทำไมเราอธิษฐานมานานแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพระเจ้าไม่ฟังหรือเปล่าดูเหมือนเราท้อถอยกับปัญหาที่เราเจอมันไม่ปลดปล่อยสักทีเราวิงวอนมาตั้งนานไป10ปีแล้วแต่พี่น้องที่รักครับถ้าความคาดหวังเราสมจริงพระคัมภีร์เนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับการรอคอยเพราะพระคัมภีร์สอนว่าบางครั้งมีกระบวนการเมื่อพระเยซูรักษาคนตาบอดพระเยซูอธิษฐานไปคนตาบอดหลายต่อหลายครั้งในที่สุดกว่าคนตาบอดจะหายเป็นปกติก็ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนเมื่อพระเยซูบอกสาวกจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกการเกิดผลเป็นกระบวนการการฟื้นฟูในโลกเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นเวลาเมื่อพระเยซูเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชื้อขนมปังการฟื้นฟูของแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาทำให้เชื้อนิดนึงที่เจือเข้าไปในแป้งแล้วทำให้แป้งฟูขึ้นทั้งถังหลายสิ่งต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นพระพรจากพระเจ้าอาจไม่ได้มาอย่างอาหารสำเร็จรูปหลายสิ่งอาจต้องการเวลาถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ปั๊บเราจะไม่ทุกข์กับการรอคอยมากเกินไปเพราะเราปรับความคาดหวังให้สมกับความเป็นจริงนั่นเองผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่งลงที่กลางทุ่งหญ้าเขาจ้องมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนเขาเห็นดวงดาวมากมายแล้วเขาก็นึกถึงพระเจ้าขึ้นมาเขาก็เลยอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าในจิตใจของเขาพระเจ้าครับเวลา1 ล้านปียาวนานแค่ไหนครับเสียงในจิตใจเขาตอบว่าสำหรับเราแล้ว1 ล้านปีก็เหมือน1 นาที1 ล้านปีก็เหมือน1 นาทีเขาอธิษฐานต่อไปพระเจ้าครับแล้วเงิน1,000 ล้านเนี่ยมันมากแค่ไหนครับเสียงในใจก็ตอบว่าสำหรับเราแล้ว1,000 ล้านก็เหมือนแค่1 สตางค์เขาอธิษฐานต่อไปบอกพระเจ้าครับถ้าอย่างนั้นผมขอเงิน1 สตางค์ของพงษ์ได้ไหมครับเสียงในใจของพระเจ้าก็บอกเขาว่าได้สิลูกรอสัก1 นาทีนะเพราะ1 นาทีเท่ากับ1 ล้านปีใช่ไหมครับบางทีเวลาของพระเจ้ากับเวลาของมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าพี่น้องขอ1 สตางค์ของพระเจ้าผมเชื่อว่าในชีวิตนิรันดร์พระเจ้าให้กับท่านมากกว่านั้นแต่ขอรอสัก1 นาทีโอเคไหมครับบางคนพระเจ้าอวยพรในชีวิตนี้บางคนมีเวลาของพระองค์สำคัญคือเราจะอดทนรอคอยและรักษาความเชื่อในโรมบทที่5ข้อที่3ถึง4โรมบทที่5ข้อ3ถึง4จามเปาโลได้บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวังจามเปาโลบอกว่าเราชื่นชมยินดีในความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะความทุกข์มันทำให้เราอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าพระเจ้าใช้เราได้การที่เราเผชิญความทุกข์แบบนี้เนี่ยโดยรู้ผลลัพธ์มันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความหวังเพราะฉะนั้นพระพรหลายอย่างพระเจ้าจึงต้องให้เราอดทนรอคอยเพราะความอดทนทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้และเราอดทนมันอย่างมีความหวังดังนั้นความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจการงานครอบครัวสุขภาพร่างกายบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องปรับความคาดหวังของเราให้สมจริงกับพระคัมภีร์และเมื่อเราปรับความคาดหวังให้สมจริงปั๊บเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนี้ผมหาวิธีแก้ไขปัญหาลูกกรีดร้องลูกเสียงดังโดยวิธีใหม่แทนที่จะให้ฐานขอลูกระบบเก็บเสียงผมก็หาวิธีในการหาอะไรอุดหูผมแทนนะฮะในกระเป๋าผมจะมีตัวเอียร์ปลั๊กอ่ะนะคอยไว้อุดหูนะบางทีก่อนลูกจะกรี๊ดลูกก็จะมาเสียบให้นะครับเขาก็เล่นเสียบให้แล้วเขาก็วิ่งเล่นของเขาผมก็ปรับตัวเองอ่ะเพราะว่ามันคือความเป็นจริงของชีวิตอ่ะบางทีภรรยาคุณเป็นอย่างนี้สามีคุณเป็นอย่างนี้บางอย่างเราก็ต้องแก้ไขเราก็ต้องพยายามปรับปรุงพัฒนาแต่บางเรื่องก็ต้องอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดความคาดหวังให้เหมาะสมกับพระคัมภีร์
ชีวิตเราจะมีสันติสุขและมีกำลังมากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับนะแทนที่เราจะถูกสอนมาตลอดว่าพยายามมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นทุกอย่างทำได้คุณทำได้มันก็จริงแต่หลายอย่างที่เราคาดหวังมันไม่ใช่ความจริงแม้คุณทุ่มเทสุดชีวิตคุณก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่พยายามแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงที่พระเจ้าสอนเอาไว้นั่นเองสิ่งที่สองที่เอาความชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตคนนอกจากประการแรกคือความคาดหวังที่ไม่สมจริงอันที่สองก็คือความทุกข์ยากความทุกข์ยากเป็นอีกสิ่งนึงที่เมื่อมันเกิดขึ้นกับใครแม้ต่อให้คนเข้มแข็งเมื่อเผชิญมันเนี่ยมันก็สั่นคลอนจิตใจและทำให้สูญเสียความชื่นชมยินดีได้เหมือนกันแต่เรื่องสำคัญคือความทุกข์ยากอาจไม่ใช่ปัญหาเสมอวิธีที่เราใช้รับรู้ความทุกข์ยากต่างหากที่จะบอกว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาความทุกข์ยากอาจจะไม่เป็นปัญหาเสมอแต่วิธีที่เราใช้รับรู้มันต่างหากที่อาจจะสร้างปัญหาหรือไม่สร้างปัญหาความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนแม้เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าคุณก็อาจจะต้องเผชิญความทุกข์ยากเพราะอะไรครับในพระธรรมสดุดีเป็นบทกวีเป็นบทเพลงของคนที่รักพระเจ้าเป็นบทที่เขียนเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดและผู้แต่งประพันธ์บทเพลงสดุดีแต่หนึ่งในสามของพระธรรมสดุดีเนี่ยบันทึกบทเพลงค่ำครวญบันทึกบทเพลงแห่งความรู้สึกจริงๆของคนที่เผชิญความทุกข์การไล่ล่าและเขาร้องมันออกมาเป็นบทเพลงที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ความทุกข์ยากจึงเป็นเรื่องจริงในชีวิตของคนพระเยซูก็พูดในคำเทศนาบนภูเขามัทธิวบทที่5ข้อ4พระเยซูบอกว่าคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการหนุนใจคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการหนุนใจความโศกเศร้าและความทุกข์จึงเป็นเรื่องจริงในโลกใบนี้แต่เมื่อเรามีพระเจ้าเรามีความสุขแม้โศกเศร้าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงหนุนนำใจเราช่วงที่ผ่านมาผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บริกวอร์เรนและก็ภรรยาของเขาชื่อว่าเควอร์เรนทั้งคู่ได้มีบทสัมภาษณ์บทหนึ่งที่จับใจมากๆดีมากๆและถ้าพี่น้องท่านไหนที่มีความทุกข์ในชีวิตผมสนับสนุนท่านให้ลองที่จะเสิร์ชหาคลิปนี้ใน YouTube นะครับเป็นบทเรื่องราวที่เขาได้สัมภาษณ์เรื่องจริงของชีวิตใน Leadership Conference ปี2014เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา1ปีหลังจากลูกชายที่ป่วยทางจิตใจมานานถึง26ปีตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อลูกชายของเขาฆ่าตัวตายทั้ง2คนเนี่ยช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้เขามีลูกหลายคนแต่ลูกคนอื่นไม่สามารถจะทดแทนการตายของลูกอีกคนหนึ่งได้ริกวอร์เรนได้เล่าว่าในสัปดาห์นั้นเขาได้บรีฟหัวข้อคำเทศนากับคนที่จะเทศนาในวันอาทิตย์เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดกลับไปที่ซิกลากแล้วก็ครอบครัวของเขาถูกจับตัวไปค่ายของดาวิดถูกปล้นสะดมและดาวิดรู้สึกหดหู่ที่สุดและได้ให้หัวข้อคำเทศนาในสัปดาห์นั้นว่าการเดินผ่านเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคนเมื่อเขาได้บรีฟกับผู้เทศนาในสัปดาห์นั้นเสร็จปรากฏว่าคืนวันนั้นลูกชายเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเขารู้สึกเจ็บปวดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากับทั้งสองคนยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาไม่เหมือนเดิมแม้มันจะผ่านไป1ปีแล้วแต่สภาพจิตใจของเขาก็เรียนรู้และก็เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้เราหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าในชีวิตทั้งหมดไม่ได้แต่เราเดินผ่านมันได้เขาบอกเราไม่ go over เราไม่ go under แต่เรา go through เราไม่ go over คือไม่มองข้ามมันไม่ go under คือไม่ล้มเหลวลงกับมันแต่เรา go through ก็คือเดินผ่านมันออกไปบางคนเมื่อเจอความทุกข์ยากหรือปัญหาเราเลือกพยายามจะเพิกเฉยมันเหยียบความรู้สึกนั้นเอาไว้พยายามที่จะไม่รับรู้ถึงมันเพราะพูดเมื่อไหร่มันเจ็บปวดแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่เราเก็บเกี่ยวบทเรียนที่ดีที่สุดบางคนจมอยู่กับมันล้มเหลวอยู่กับมันโกอันเดอร์มันเมื่อเจอปัญหานี้เราไม่ยอมไปไหนแล้วชีวิตนี้แต่ขณะที่บางคนรับรู้มันแล้วก็เดินผ่านมันไปโกทรูมันไปเขาได้แนะนำว่าวิธีการเผชิญเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดหรือความทุกข์ใจที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาต้องรับรู้มันมันคือความรู้สึกจริงๆเขาก็ซินเซียร์พอที่เขาจะบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดมากกับเหตุการณ์นั้นๆความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนและการที่เรารับรู้มันทำให้เราทำความเข้าใจมันไม่ใช่เพิกเฉยมันหรือเพียงแค่เก็บมันเอาไว้แต่เราทำความเข้าใจมันว่าในเหตุการณ์นั้นมันมีสิ่งใดที่
พระเจ้าต้องการจะนำเราให้ตอบสนองอย่างถูกต้องเควอร์เรนได้ยกตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาปรึกษาเขาผู้หญิงคนนี้มาปรึกษาเขาว่าเธอสูญเสียลูกของเธอไปก็มีคนพยายามจะปลอบใจผู้หญิงคนนี้ที่สูญเสียลูกบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ยังสาวพอที่จะมีลูกอีกคนหนึ่งได้อย่างน้อยคุณก็ยังสาวที่จะมีลูกอีกคนหนึ่งได้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยยิ่งทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกแย่ลงแทนที่จะรู้สึกดีขึ้นเจตนาของคนที่ปลอบใจคืออยากให้เขามีความหวังกับอีกด้านหนึ่งแต่การบอกว่าอย่างน้อยคุณก็มีลูกอีกคนหนึ่งได้เขาไม่ได้ต้องการลูกอีกคนหนึ่งเขาไม่ต้องการให้ลูกของเขาคนนั้นตายการที่เราใช้คำว่าอย่างน้อยกับคนที่มีความทุกข์ใจแม้จะด้วยเจตนาดีแต่บางครั้งมันคือการที่เราย่อส่วนความทุกข์ของเขาลงและบอกว่าความทุกข์ของเขามันไม่มากเท่าไหร่บางทีอีกวิธีนึงที่พระคัมภีร์สอนเนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิกเฉยความทุกข์แต่วิธีที่พระคัมภีร์สอนอยู่ในโรมบทที่12ข้อ15โรม12ข้อ15เปาโลบอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้การอยู่ที่นั่นการเคียงข้างเขาการให้กำลังใจเขาร้องไห้ร่วมกับเขามันอาจจะทำให้เขาได้เรียนรู้บางอย่างเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เดินฝ่ามันไปเพราะฉะนั้นในความทุกข์ยากมันคงไม่ใช่เพียงแค่เราจะเพิกเฉยมันเราต้องรับรู้มันและเก็บบทเรียนจากมันแล้วก็เดินฝ่ามันไปบางทีสิ่งที่หนึ่งที่คุณทำคือเก็บบทเรียนสิ่งที่สองคือมองหาการเปลี่ยนแปลงที่เราจะทำได้และสิ่งที่สามก็คือเดินฝ่ามันออกไปเดินออกไปสู่คลื่นลูกใหม่ในชีวิตที่เราต้องพบเจอเขาใช้เวลากับการได้รับรู้เหตุการณ์นี้ได้เรียนรู้มันแล้วก็เดินผ่านมันออกไปลิกวอลเลนได้พูดถึง3ขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นกับเขาเป็นกระบวนการหลังจากลูกชายเขาฆ่าตัวตายขั้นแรกคือช็อกเขารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์เพราะเขาไม่คาดคิดลูกของเขาคนนี้ป่วยมีอาการป่วยด้านสมองด้านจิตใจมาตั้งแต่เขาอายุเล็กๆ เป็นความผิดปกติเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับคนที่ป่วยด้วยหัวใจก็ต้องกินยาหัวใจคนป่วยตับก็กินยารักษาตับจิตใจหรือสมองเนี่ยก็เป็นการป่วยแบบหนึ่งเหมือนกันคุณก็ต้องกินยาไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเขาจะหาว่าคุณเสียสติหรือเป็นบ้ามันก็เหมือนกันกับคนที่เขาปวดอวัยวะอื่นๆสมองก็คืออวัยวะหนึ่งส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเขาพยายามในครอบครัวเพื่อจะต่อสู้ร่วมกับลูกของเขาในการเอาชนะความเจ็บป่วยด้วยโรคนี้เป็นเวลานานแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเขาช็อกขั้นที่สองที่เกิดขึ้นคือ struggle ก็คือเขารู้สึกสับสนและทุกข์ใจมากกับมันเขารู้สึกตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเขาเขาอยากจะเข้าใจเหตุผลและหลายครั้งเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับคนเราอยากเข้าใจเหตุผลทำไมฉันทำผิดอะไรทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันเรามีความรู้สึกสับสนและอยากจะระบายความรู้สึกของความไม่เป็นธรรมแบบนั้นกับใครให้ใครสักคนได้ฟังแต่พี่น้องที่รักครับหลายอย่างในโลกนี้เราไม่มีทางที่จะเข้าใจมันได้หลายอย่างในโลกนี้ไม่มีทางที่เราจะเข้าใจมันได้เพราะมันมีความซับซ้อนและความเกี่ยวโยงด้วยปัจจัยจำนวนมากมายเต็มไปหมดเขาได้เล่าให้ฟังบอกว่าเขารู้สึกสครัคเกิลมารู้สึกสับสนมาทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งคำถามจำนวนมากกับเหตุการณ์แบบนี้ว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับลูกชายของเขาในที่สุดเขาสรุปคำหนึ่งบอกว่าผมไม่ได้ต้องการแค่คำอธิบายสิ่งที่ผมต้องการก็คือพระสิริของพระเจ้าเขาบอกสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเขามันสงบแล้วก็คลายจากความทุกข์ก็คือ presence of God มันไม่ใช่แค่ explanation หรือคำอธิบายแต่เป็น presence of God เมื่อเขาสัมผัสและรับรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเจ้าทรงดูแลเขาพระเจ้าทรงปลอบประโลมเขาเมื่อนั้นจิตใจของเขาได้เริ่มคลายจากความรู้สึกทุกข์และสับสนเขายอมรับว่าสติปัญญาที่จำกัดของเขาอยู่ในการดูแลของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าในสดุดีบทที่22ข้อที่24สดุดีบทที่22ข้อ24เพราะพระองค์ไม่ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจและไม่ได้ซ่อนพระพักของจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ในจิตใจของคนในสิ่งที่ท่านเจอพระเจ้าไม่ทรงดูถูกพระเจ้าไม่ทรงสะอิดสะเอียนต่อความทุกข์ยากไม่ทรงซ่อนพระพักเมื่อท่านทูลขอต่อพระองค์และ presence of God หรือการทรงอยู่ของพระเจ้าในชีวิตได้ช่วยทำให้เขามีความเชื่อมั่นแม้ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจและขั้นตอนที่3ที่เกิดขึ้นคือการ surrender เขาคลี่คลายและหลุดจากปัญหาแห่งความทุกข์ก็คือเมื่อเขายอมจำนน surrender กับพระเจ้าเขายอมจำนนที่จะฝากทุกอย่างไว้อยู่ในการควบคุมดูแลของพระเจ้า
ความยินดีไม่ใช่ feeling หรือความรู้สึกแต่มันเกิดจากความเชื่อมั่นในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าและเขายอมจำนนกับพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่จะท่องโรมบทที่8ข้อ28ได้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าเราท่องข้อนี้นะแต่ถ้าเราดูในโรมบทที่8ตั้งแต่ต้นมานะครับก่อนจะมาถึงข้อนี้เนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ27โรมบทที่8ข้อ1ถึงข้อ27ได้พูดถึงโลกที่ล่วงหล่นเพราะบาป fallen world โลกที่มันล่วงหล่นมีการต่อสู้ของเนื้อหนังที่ต่อสู้กับพระวิญญาณมีการข่มเหงมีความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นในโรมบทที่8ข้อ1เป็นต้นมาได้พูดถึงโลกที่มันล่วงหล่นไปแต่ในข้อที่28ได้พูดว่าในความล่วงหล่นทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าได้ทรงทำให้ทุกอย่างมันร่วมกันทำงานเพื่อจะเกิดผลดีต่อให้คุณรักพระเจ้ามากอธิษฐานมากติดสนิทรับใช้มากก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าพระเจ้าจะไม่ให้คุณเจอปัญหาอย่างสิ้นเชิงเพราะพระเจ้าคือผู้ที่ใช้เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันเพื่อเกิดผลดีในชีวิตของเราพระสัญญาพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากปัญหาแต่บอกว่าในทุกปัญหาจะร่วมกันเพื่อเกิดผลดีกับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อคุณต้องเผชิญมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าลงโทษคุณไม่ใช่ว่าพระเจ้าโกรธคุณเช่นเดียวกับที่พระเยซูถูกตรึงบาปทั้งหมดของมนุษย์ในโลกได้ไปอยู่ที่พระเยซูและพระองค์ต้องแบกสิ่งนั้นก็เพื่อผลดีในที่สุดกับพวกเราทุกคนไว้วางใจพระเจ้าเซอร์เรนเดอร์กับพระเจ้าความทุกข์ที่คุณแบกอยู่ในจิตใจมานานบางทีมันอาจจะแก้ด้วยการยอมจำนนกับพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าแล้วฝากทุกอย่างไว้ในมือของพระเจ้าพระเจ้าคือผู้ชำนาญในการดึงสิ่งดีออกมาจากสิ่งร้ายเอเมนไหมครับสิ่งที่แย่มากอีกอย่างหนึ่งของลิกวอร์เรนและภรรยาที่เจอคือคนที่ไม่ชอบเขาเกลียดเขาใช้เหตุการณ์นี้ในการโจมตีเขาทั้งที่เขาสูญเสียลูกไปกับใช้เหตุการณ์นี้มากล่าวร้ายเขาซ้ำเติมเขาแต่สิ่งที่สามีภรรยาคู่นี้พูดก็คือเขาตัดสินใจที่จะให้อภัยแก่ทุกคนที่ทำผิดกับเขาเราให้อภัยได้เพราะมันดีกับตัวเราเองเควอร์เรนพูดแบบนี้เราให้อภัยได้เพราะว่ามันดีกับตัวเราเองการไม่ให้อภัยคือการวางยาพิษให้กับตัวเองเขาไม่อยากที่จะทำสิ่งนั้นกับตัวเองลิกวอร์เรนบอกว่าพระเจ้าให้อภัยกับเราและทรงคาดหวังเราจะให้อภัยกับผู้อื่นถ้าคุณไม่ยอมให้อภัยกับใครสักคนหนึ่งคุณต้องอธิษฐานเยอะๆให้ตัวคุณจะไม่ผิดอีกในอนาคตเพราะพระเยซูบอกว่าขอโปรดให้อภัยบาปข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกโทษบาปให้กับคนอื่นเราก็คือคนที่ต้องการการอภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยอมให้อภัยใครคุณต้องอธิษฐานหนักๆเลยนะว่าคุณจะไม่ทำผิดอีกในอนาคตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นขอให้เราทุกคนตัดสินใจที่จะปลดปล่อยสิ่งนี้ออกไปจากจิตใจของเรา surrender ยอมจำนนและทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากมันเขาได้เขียนหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนผ่านการเดินสถานการณ์ที่ทุกยากที่เขาเดินผ่านและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกับเขาคนจะไม่บอกว่านั่นคือนักเทศที่พูดทฤษฎีแต่คนจะบอกว่านี่คือคนที่เดินผ่านทางนี้และฉันอยากที่จะเรียนรู้ว่าเขาผ่านมันยังไงความทุกข์ยากของคุณมีเหตุผลและมันสร้างบางสิ่งกับผู้คนได้ทำยังไงเราจะอุดรูโหว่รูรั่วของความชื่นชมยินดีเหล่านี้ก็คือความหวังนั่นเองความหวังคือสิ่งที่ทำให้เราอุดช่องโหว่ของความชื่นชมยินดีเหล่านี้ได้มันทำให้เราเข้าใจแกปช่องว่างของระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มันทำให้เรามองทะลุผ่านความทุกข์ยากไปสู่ผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าในที่สุดท้ายเราอาจจะขาดอาหารได้บางวันแต่เราขาดความหวังในชีวิตไม่ได้แม้จะอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นแต่เรามีความหวังเสมอว่าพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์แบบวันนี้เราบาดเจ็บแต่เราก็เป็นมนุษย์ปีกหักที่รอการรักษามีคนรอบข้างมาช่วยพยุงเราช่วยเหลือเราจนวันหนึ่งปีกที่หักเรามันจะแข็งแล้วมันจะบินออกไปไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้ต่อไปเอเมนไหมครับในโรมบทที่8ข้อ21ถึง25โรมบทที่8ข้อ21ถึง25เปาโลได้พูดต่อไปนะครับในโรมบทที่8บอกว่าด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะได้เข้าในเสรีภาพแห่งศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าทุกอย่างที่มันเสื่อมโทรมไปในที่สุดมันจะเข้าสู่การฟื้นฟูจะมีศักดิ์ศรีแห่งลูกของพระเจ้าเสรีภาพอยู่ในนั้นข้อ
ข้อ22บอกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดที่ทรงสร้างกำลังคร่ำครวญและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกแม้ทุกอย่างมันล่วงหล่นแต่เปาโลไม่ได้มองมันเป็นการล่วงหล่นที่เลวร้ายเปาโลมองมันเป็นเหมือนหญิงกำลังคลอดลูกมันเจ็บปวดแต่เป็นการเจ็บปวดที่มีความหวังเพราะมันจะมีการคลอดลูกเกิดขึ้นหลังจากนั้นข้อ23บอกว่าแต่เราเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราก็ยังคล่ำครวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตรคือที่จะทรงไถ่กายของเราตัวเราก็เป็นเหมือนหญิงที่กำลังคลอดบุตรเหมือนกันเราทุกข์ยากเราเจ็บปวดแต่ก็เพื่อที่พระเจ้าจะทรงไถ่ร่างกายนี้ให้มีชีวิตใหม่และข้อ24ผมอยากพี่น้องอ่านข้อ24ด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะว่าเรารอดโดยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นความหวังทำให้เราเห็นในสิ่งที่เรายังไม่เห็นในเวลานี้เรามีความหวังเรามีความเชื่อและข้อ25ได้พูดพระสัญญาบอกว่าแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เห็นเราจะมีความอดทนคอยสิ่งนั้นวันนี้อนาคตของเรามากกว่าที่เรากำลังรับรู้อยู่ในทุกวันนี้มีพระสัญญาอีกนับพันๆในพระคัมภีร์ที่รอคอยเราอยู่เราจะมีความหวังในการใช้ชีวิตไม่เฉพาะว่าเราเก่งหรือเราดีแต่เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่เราให้ใช้ชีวิตอยู่ในความหวังแล้วเอเมนไหมครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเด็กจะกลับมาเรียนหนังสือแล้วก็ตามเพื่อนได้ทันก็มีครูคนหนึ่งถูกมอบหมายจากโรงเรียนให้ไปติวหนังสือให้กับเด็กที่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลครูในโครงการนี้ก็เดินทางไปโรงพยาบาลก็พบภาพเด็กที่ป่วยด้วยสภาพสาหัสและน่าตกใจดวงตาของเด็กมีความหดหู่และเศร้าส้อยแต่ด้วยการพยายามทำตามหน้าที่ครูก็บอกเด็กบอกว่าวันนี้ครูจะสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เธอนะครูก็สอนแต่เมื่อจบการสอนครูรู้สึกผิดหวังกับการสอนตัวเองเพราะว่าดูเหมือนเด็กจะรับรู้ได้น้อยเด็กไม่พร้อมเลยทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังเขากลับไปวันรุ่งขึ้นครูคนนี้มาอีกครั้งหนึ่งนางพยาบาลมาถามเธอบอกว่าคุณคือครูที่มาสอนหนังสือเด็กที่ป่วยใช่ไหมครูก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติจึงเริ่มกล่าวขอโทษพยาบาลถ้าดิฉันทำอะไรผิดดิฉันขอโทษด้วยพยาบาลก็บอกไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆแล้วพวกเรากังวลกันมากกับอาการของเด็กคนนี้เพราะเขาป่วยหนักแต่ตั้งแต่เมื่อคุณมาสอนเขาเนี่ยพวกเราสัมผัสว่าทัศนคติของเด็กคนนี้เปลี่ยนไปเด็กเริ่มตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อไปมันเหมือนกับว่าเด็กคนนี้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไปหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเด็กคนนี้หายป่วยเธอได้กลับมาแล้วเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ครูจะมาเธอรู้สึกหดหู่สิ้นหวังเธอคิดว่าจะยอมแพ้แล้วแต่เมื่อครูเข้ามาสอนที่โรงพยาบาลทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะคงไม่มีใครส่งครูมาสอนเด็กที่กำลังจะตายแน่ไม่มีใครส่งครูมาสอนเด็กที่กำลังจะตายแน่ๆฉะนั้นหนูจึงเชื่อว่าหนูจะต้องหายและเขาก็หายพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเรียกท่านมาพระเจ้าเริ่มต้นกับท่านมีหลายคนอดทนกับท่านแบ่งปันเรื่องราวพระเยซูกับท่านอธิษฐานเผื่อท่านเป็นเวลานานมีพี่เลี้ยงมาสอนพระคัมภีร์มีคนมาหนุนน้ำใจท่านมีคนมาติดตามเวลาท่านอ่อนแรงและอ่อนกำลังพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเริ่มต้นสิ่งดีในชีวิตของท่านมากมายเลยพระเจ้าก็เหมือนครูคนนี้ที่มาหาในวันที่เด็กไม่คิดว่าเขาจะไปต่อได้แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าครูคนนี้คือพระเจ้ารู้อนาคตและพระเจ้าที่รู้อนาคตของท่านและเริ่มต้นหลายอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าองค์นี้จะทิ้งเรากลางทางแล้วครับขอให้เราได้เชื่อในพระเจ้าที่สัพพัญญูพระองค์เห็นบางสิ่งในชีวิตของคุณในอนาคตไม่ใช่แค่วันนี้ของคุณเอเมนไหมครับจงมีความหวังในพระเจ้ามีความหวังในพระสัญญามีความหวังในอนาคตที่พระเจ้าจะดูแลไม่ใช่เพราะความสามารถความพร้อมหรือทรัพยากรแต่เพราะพระเจ้าไม่ผิดพลาดเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันผมอยากให้ท่านลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่และมีเรื่องราวอะไรที่ท่านจะดึงสิ่งเหล่านั้นมาในชีวิตจริงมีอะไรที่มันกำลังดึงเอาความยินดีออกไปจากจิตใจของเราให้มันพล่องลง
มันไหลออกไปเรื่อยๆเพราะเรื่องนั้นอาจจะเป็นความป่วยความเจ็บไข้และมันดึงความสุขความยินดีไปจากจิตใจของท่านลองใคร่ครวญถึงพระเจ้าและสิ่งที่ข้อคิดจากข้อพระคัมภีร์จำนวนมากวันนี้ได้บอกท่านท่านจะปรับมันยังไงครับปัญหาอาจไม่ใช่ความทุกข์เสมอแต่มันขึ้นกับวิธีที่เราใช้รับรู้มันต่างหากสิ่งที่เดรนจิตใจของเราเองอาจจะเป็นความคาดหวังบางอย่างอาจจะเป็นการขาดความเชื่อและความหวังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตอบเราได้พูดคุยกับเราฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องเริ่มต้นในการยกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับทุกเหตุการณ์ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับทุกเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงแต่เหตุการณ์ที่ข้าพระองค์คาดหวังและจะขอบคุณเมื่อทุกอย่างบรรลุผลแต่ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงควบคุมและทรงดูแลทุกสิ่งขอบคุณที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาทรงโปรดดูแลชีวิตและจิตวิญญาณข้าพระองค์ทั้งหลายอีกสักครั้งข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่จะควบคุมมันให้เป็นอย่างที่ตัวข้าพระองค์เป็นแต่เรียนรู้วิธีที่จะเดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าต้องการจะให้เดินโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้จิตใจที่เคยกระวนกระวายและสับสนจะได้สงบลงต่อพระพักของพระองค์ขอให้จิตใจที่วิตกกังวลจะได้สงบลงต่อพระพักของพระองค์ขอให้ความรู้สึกต่อสู้ความสับสนในจิตใจจะได้สงบลงด้วยการยอมจำนนและด้วยการฝากไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบสันติสุขของพระองค์ลงเติมเต็มในจิตวิญญาณข้าพระองค์ทั้งหลายที่ประจักษ์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระสัญญาของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ในพระวจนะได้เปลี่ยนแปลงช่วยข้าพระองค์ให้เป็นคนใหม่ในบัดนี้ข้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงไปในบัดนี้ข้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงโอ้สรรเสริญพระเจ้าขอทรงโปรดสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้มแข็งขึ้นในทุกพระเจ้าขอบพี่น้องเอามือวางที่หัวใจของท่านอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าขอความเข้าใจใหม่จากพระเจ้าสิ่งที่จะชูจิตใจของเราให้เป็นดุจกับน้ำพุแห่งความชื่นชมยินดีให้ปล้างปลูเข้ามาสู่จิตวิญญาณและจิตใจของเราในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงกระทำให้พระคำของพระองค์มีชีวิตขึ้นภายในเราขอทรงกระทำให้ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นจากภายในเราไม่ใช่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหัวใจเราและกำลังที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มอบให้กับเราทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าพเจ้าจะขอวางใจพระองค์ข้าพเจ้าจะขอวางใจพระองค์จะขอวางใจพระองค์เรื่องที่แบกหนักอยู่นั้นจะขอไว้วางใจพระองค์ให้พระองค์ดูแลขอพระเจ้าโปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถามมากมายที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้เราจะได้พบความสุขหรือเราจะต้องทุกข์เท่าไรคงไม่หาทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจพรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหาขอฝากให้โอพระคริสต์นำพา
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้ตรงนี้แม้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซูนำทางอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เราจะได้พบอะไรคงมีคำถามมากมายที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้เราจะได้พบความสุขหรือเราจะต้องทุกข์เท่าไรคงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจพรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหาขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพาให้ผ่านเหมือนในวันนี้พรุ่งนี้แม้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซูนำทางผมอยากให้เรายกเสียงอธิษฐานขอฝากชีวิตเราไว้อยู่ในการดูแลของพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอที่จะฝากชีวิตและวันข้างหน้าไว้อยู่กับพระองค์ด้วยความไว้วางใจไม่ว่าสถานการณ์จะดีจะร้ายแต่เรารู้ว่าความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างและเหตุการณ์ทุกอย่างเพื่อร่วมกันให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์พระเจ้าเราขอไว้วางใจในพระองค์และขอพระเจ้าทรงให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อชมยินดีในพระเจ้ากับทุกๆวันกับทุกๆสิ่งที่เจอขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดฟื้นฟูจิตใจของผู้ฟังจำนวนมากมายฟื้นฟูจิตใจของข้าพระองค์และเราทุกคนที่นี่ลูกของพระองค์จะได้รับกำลังด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราและด้วยพระวจนะของพระองค์ที่เป็นจริงอยู่ภายในเราเราขอสรรเสริญพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดดูแลวันพรุ่งนี้ของเราตลอดไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์พรุ่งนี้แม้หากจะเจอปัญหาขอฝากให้องค์พระคริสต์นำให้ผ่านเหมือนในวันนี้ oh, oh, อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซู
ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูผู้ทรงสละพระองค์เองขอบคุณสำหรับฐานะใหม่ที่ได้เป็นลูกของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระพรจำนวนมากมายในชีวิตที่บางทีข้าพเจ้าก็จดจำและบางครั้งก็ลืมที่จะนับมันขอบคุณที่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างพระเจ้าทำให้เราค้นพบว่าเรายังคงมีความชื่นชมยินดีกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้อยู่เสมอขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดทำให้ทุกวันของเราเปลี่ยนแปลงไปทำให้ทุกวันของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและกำลังใหม่จากพระองค์ขอให้โลกได้เห็นว่าพระเยซูทรงพระชนเมื่อโลกเห็นความชื่นชมยินดีจากชีวิตของเราพระเยซูเรารักพระองค์และเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระวันนี้ถ้ามีใครที่นี่พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าถึงบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องจัดความคาดหวังของตนให้สมกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดและสอนกับวจนะของพระเจ้ากับโลกที่ล่วงหล่นกับการอัศจรรย์ที่ไม่ได้มาอย่างฉับไวหรือเนรมิตเสมอไปกับการเดินในเส้นทางที่อาจจะไม่ได้เดินไปทั้งข้างหน้าตลอดเวลาแต่เรารู้ว่าปลายทางเราจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้ถ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านถึงบางเรื่องที่เป็นความทุกข์ใจสิ่งที่เดรนความสุขในจิตใจของท่านตลอดเวลาและพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่ในเช้าวันนี้แล้ววันนี้ท่านจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการจัดการความคิดและความเชื่อของท่านอย่างถูกต้องถ้าพระเจ้าพูดกับท่านในสิ่งนี้เรียนเชิญท่านยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งนั้นพระเจ้าพูดในเหตุการณ์นั้นชีวิตจริงข้าพเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรที่เราจะเรียนรู้ในการปรับปรุงตนเองและใช้ชีวิตของเราด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ